ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นพี่นายแบบ1วันนะครับผมใช่ก็พักกองซีรีส์มาเป็นพี่นายแบบก็คือเปิดมาด้วยสูตรขาวเลยสูตรขาวกระดุมทองซึ่งเป็นลุคที่ชอบมากๆเลยนะเพราะมันแบบให้ความคลีนแล้วก็เอเลแกนต์ในตัวมันครับอะไรนะครับเจ้าชายอนิเมะใช่ครับคือมีครับผมคือจริงๆก็มีซ้อมเดินแบบเป็นนัดคิวเป็นเวิร์กช็อปมาแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเห็นว่าเดินแบบ4โมงเย็นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมาตั้งแต่6โมงเช้ามาบล็อกมาเดินแบบมาคุยแผนการว่าจะเดินไปยังไงได้นะครับก็จริงๆขอเดินให้ตรงก็พอแล้วซึ่งก็ทำได้เดินตรงได้ครับผมก็เหมือนที่คาดไว้ภูมิใจภูมิใจดีใจครับผมได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยครับอ๋อใช่ครับผมก็ตั้งแต่เดินออกมาก็คือได้ยินมีเสียงกรี๊ดด้วยนะมีเสียงกรี๊ดตบมืออะไรแต่แบบตบมือแบบเกรงใจเพราะมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นที่ที่แบบต้องเงียบๆหรือเปล่าว่าแบบได้แค่เสียงตบมืออะไรอย่างนี้แต่ก็แบบแล้วเขาว่าน่ารักดีน่ารักดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาเห็นคือไม่ได้เห็นหรอกก็คือเราเดินไปอ่ะมันก็มืดอยู่แล้วไงเราก็แบบได้ยินข้างๆเรือละมัมมี่มัมมี่มาดีใจไหมคะดีใจมากๆที่ทุกคนมาใช่อ๋อดีใจครับผมงานเดินแบบติดใจติดใจครับผมติดใจงานเดินแบบนี้มากๆครับผมก็ถ้าเกิดแบบมีโอกาสได้เดินแบบของแบรนด์อื่นๆหรืออะไรต่างๆก็อยากจะมาเดินก็คือก่อนอื่นต้องเตรียมร่างกายแล้วสมาธิคือข้างหลังเวทีก็คือนั่งทำสมาธิครับผมเพราะแบบบางทีมันก็ตื่นเต้นใช่แล้วก็แบบมานั่งทำสมาธิกับพี่ๆแอดลัสใช่พอเดินด้วยกันก็มีหลายคนเป็นพี่แล้วมีหลายคนเป็นน้องใช่ครับผมพี่ๆน้องๆแอดลัสครับผมใช่ครับผมก็ได้ล่าสุดเลยใช่ไหมครับผมก็คือของ Men's Folio Singapore อันนี้ก็คือถ่ายของซิลีนใช่เป็นอะไรแปลกใหม่มากเลยเนาะก็มีแบบผมหน้าม้าแบบปิดหน้าหมดเลยแล้วก็มีลุคนึงที่แบบไม่ใส่เสื้อเลยแล้วสะพายแค่กระเป๋าแล้วจริงๆอันนั้นอ่ะเป็นอันที่เกือบไม่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วแต่ว่าเอดิเตอร์ที่สิงคโปร์ดันชอบรูปนั้นมากเลยเอามาขึ้นเป็นอันแรกเลยพี่ดังแต่มองไม่เห็นเลยดิผมยาวขนาดนี้ผมจริงๆก็ชอบนะงานถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ก็อยากจะมีงานถ่ายแบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันเพราะสนุกกับการถ่ายรูปใช่ครับผมซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนก็เหลือแค่1 EP เท่านั้นนะครับผมก็ตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าความเรียกว่าเฟรนด์ชิพของพวกเราอ่ะจะจบกันยังไงจะแบบรียูไนเต็ดกันหรือเปล่าใช่โอ้มีหักมุมไหมคือมันก็อาจจะมีแต่ว่าคนก็อาจจะคาดเดากันมาบ้างแล้วครับผมก็เห็นอยู่ว่าแบบเอ้ยอย่างคู่นี้เป็นไงไว้ไอวี่ใช่ไหมเป็นยังไงนะไว้ไอวี่เอ็นเกมหรือเปล่าเนี่ยเห็นทุกวันก็รอดูดีกว่าใช่ครับทุกคนครับก็ฝากด้วยนะครับผม Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อน EP 10นะครับผมเป็น Final EP ของ Summer Night แล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย